โจทย์บอกมาว่าถ้า x และ y สอดคล้องกับระบบสมการสองสมการนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือแล้วค่าสมบูรณ์ของ x กำลังสองลบ y กำลังสองจะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้น้องมาดูสมการบนอันนี้กันก่อนนะครับน้องลองดูนะครับตรงนี้ฐานของล็อกเป็น3ซึ่ง9เนี่ยพี่สามารถเขียนเป็น3กำลังสองได้นะครับและตรงนี้ฐานของล็อกเป็น2ซึ่ง4เนี่ยพี่สามารถเขียนเป็น2กำลังสองได้นะครับต่อมานะครับน้องยกกำลังซ้อนกันเลขชี้กำลังน้องสามารถเอามาคูณกันได้ตรงนี้น้องจึงได้เป็น2คูณล็อก x ฐาน3นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันน้องสามารถเขียนเป็น2คูณกับล็อก y ฐาน2และตรงนี้นะครับค่าที่คูณอยู่ข้างหน้าล็อกน้องสามารถมายกกำลังค่าหลังล็อกได้น้องจึงเอา2ขึ้นมายกกำลัง x ได้นะครับแล้วตรงนี้น้องก็เอา2ขึ้นมายกกำลัง y ได้ทีนี้นะครับน้องเห็นได้ว่าฐานของเลขยกกำลังกับฐานของล็อกมันเลขเดียวกันนะครับซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับ a กำลังล็อก m ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ mสูตรนี้นะครับมันหมายความว่าถ้าฐานของเลขยกกำลังกับฐานของล็อกเป็นเลขเดียวกันค่าของมันจะมีค่าเท่ากับค่าหลังล็อกนะครับดังนั้นนะครับน้องค่านี้ก็จะมีค่าเท่ากับค่าหลังล็อกก็คือ x กำลัง2บวกกับและค่านี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่าหลังล็อกก็คือ y กำลัง2เท่ากับ16น้องก็ค้างสมการนี้ไว้ก่อนนะครับน้องดูอีกสมการหนึ่งที่โจทย์ให้มานะครับขั้นแรกนะครับน้องก็ทำให้มันเป็นล็อกฐานเดียวกันซะก่อนงั้นน้องมาทำเป็นล็อกฐาน3กันนะครับ1ส่วน3เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ3กำลังลบ1ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับเลขชี้กำลังของฐานของล็อกน้องสามารถเอามาคูณข้างหน้าได้แต่น้องต้องกลับเศษกับส่วนมันนะครับดังนั้นจากลบ1ก็จะเป็น1ส่วนลบ1นะครับ1ส่วนลบ1ก็คือลบ1ลบเจอลบได้บวกนะครับต่อมานะครับ2ตัวนี้มันก็คือ2คูณ1นะครับและ1เนี่ยจากความรู้พื้นฐานนะครับน้องสามารถเขียนเป็นล็อก3ฐาน3ได้แล้วตรงนี้นะครับน้องสามารถเอา2ขึ้นมายกกำลัง3ได้3กำลัง2น้องก็จะได้9ต่อมานะครับการที่น้องจะทำตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ต่อได้เนี่ยน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าล็อก m คูณ n ฐาน a จะมีค่าเท่ากับล็อก m ฐาน a บวกกับล็อก n ฐาน a สูตรนี้นะครับน้องมันหมายความว่าล็อกฐานเดียวกันบวกกันน้องสามารถรวมกันได้โดยเอาค่าหลังล็อกมาคูณกันดังนั้นตรงนี้นะครับน้องล็อกฐานเดียวกันบวกกันน้องสามารถรวมกันได้โดยเอาค่าหลังล็อกมาคูณกันน้องก็จะได้ตามนี้ครับและจากความรู้พื้นฐานที่ว่าล็อก m ส่วน n ฐาน a จะมีค่าเท่ากับล็อก m ฐาน a ลบกับล็อก n ฐาน a สูตรนี้นะครับน้องมันหมายความว่าล็อกฐานเดียวกันลบกันน้องสามารถลบกันได้โดยเอาค่าหลังล็อกมาหารกันนะครับดังนั้นตรงนี้ฐานเดียวกันลบกันน้องก็เอาค่าหลังล็อกมาหารกันนะครับน้องก็จะได้เป็น9หาร2ต่อมานะครับล็อกฐานเดียวกันมีค่าเท่ากันดังนั้นค่าหลังล็อกก็ต้องเท่ากันนะครับน้องจึงได้ว่า x คูณ y มีค่าเท่ากับ9ส่วน2น้องก็ค้างสมการนี้ไว้ก่อนนะครับกลับมาที่โจทย์นะครับหลังจากที่น้องได้2สมการนี้มาแล้วน้องก็มาหาสิ่งที่โจทย์ถามกันนะครับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2น้องก็จะได้เป็นหน้าลบหลัง
คูณกับหน้าบวกหลังค่าสมบูรณ์ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับค่าสมบูรณ์ของสองค่านี้คูณกันน้องจะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของค่านี้คูณกับค่าสมบูรณ์ของค่านี้น้องมาดูสมการนี้นะครับน้องย้าย2ขึ้นมาคูณน้องจะได้เป็น 2xy เท่ากับ9น้องเอาสมการบนบวกด้วยสมการล่างน้องก็จะได้ x กำลัง2บวก 2xy บวก y กำลัง2เท่ากับ16บวก9น้องก็จะได้25มันก็จะอยู่ในรูปหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2น้องก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ25ดังนั้น x บวก y ก็ต้องมีค่าเท่ากับบวกลบ5นะครับ x บวก y ตรงนี้น้องก็แทนด้วยบวกลบ5เลยต่อมานะครับน้องเอาสมการบนตั้งลบด้วยสมการล่างน้องจะได้เป็น x กำลัง2ลบ 2xy บวกด้วย y กำลัง2เท่ากับ16ลบ9ได้7มันก็จะอยู่ในรูปหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2น้องก็จะได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ7x ลบ y กำลังสองมีค่าเท่ากับ7 x ลบ y ก็ต้องมีค่าเป็นบวกลบรูท7นะครับน้องก็แทน x ลบ y ตรงนี้ด้วยบวกลบรูท7เลยค่าสมบูรณ์ของบวกลบรูท7ก็คือรูท7นะครับคูณกับค่าสมบูรณ์ของบวกลบ5ก็คือ5นะครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็จะมีค่าเป็นรูท7คูณ5หรือก็คือ5รูท7นะครับ5รูท7ก็จะตรงกับตัวเลือกที่3ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3โอเคนะครับ